สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ต่อไปนี้สิ่งของต่างๆในโลกเสมือนจริงอาจจะสัมผัสได้ด้วยมือเปล่าแล้วนะคะโดยล่าสุดมีบริษัทพัฒนาเครื่องปล่อยคลื่นอัลตราโซนิกช่วยให้เราสามารถสัมผัสวัตถุในโลกเมตาเวิร์สได้โดยไม่ต้องใช้ถุงมือหรือว่าอุปกรณ์เสริมค่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่า Emerge Wave 1เป็นกล่องปล่อยคลื่นทรงสี่เหลี่ยมขนาด 10x11 นิ้วโดยประมาณนะคะทำหน้าที่ปล่อยคลื่นอัลตราโซนิกโดยคลื่นจะกระทบไปที่มือของผู้ใช้งานเลยค่ะและถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใส่แว่นตาเพียงแค่ยื่นมือเปล่าๆไปเหนือเครื่องนี้ก็สามารถสัมผัสได้ว่ามีวัตถุบางอย่างอยู่ในอากาศเพราะคลื่นทำงานได้ในระยะไกลสุดที่3ฟุตและแผ่รัศมีคลื่นออกไปได้ประมาณ120องศาค่ะโดยแรงที่เราใช้กับวัตถุต่างๆในโลกเสมือนจริงนั้นจะถูกคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อส่งคลื่นอัลตราโซนิกในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อความสมจริงแต่ถ้าเราอยากได้ประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบมากกว่านี้ก็จำเป็นต้องสวมแว่นตา VR เพื่อมองวัตถุในโลกเสมือนจริงประกอบไปกับการสัมผัสด้วยนะคะโดยตัวแว่นตา VR นั้นสามารถนำมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Emerge Home ซึ่งรองรับตั้งแต่การเชื่อมต่อเพื่อสัมผัสวัตถุต่างๆในเกมหรือว่าจะใช้เพื่อเข้าสังคมออนไลน์ในโลกเมตาเวิร์สก็ได้ค่ะโดยปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการระดมทุนบนเว็บไซต์ Kickstarter นะคะและมีผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนแล้วกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.6 ล้านบาทจากเป้าหมายที่ต้องการเงินลงทุนประมาณ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6.5 ล้านบาทค่ะใครสนใจนะคะอยากเป็นหนึ่งในผู้ระดมทุนก็ลองกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ Kickstarter นะคะส่วนเรื่องของราคานะคะคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ450ดอลลาร์หรือประมาณ 15,000 บาทค่ะโดยบริษัทตั้งเป้าที่จะส่งมอบอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้กับผู้ที่สั่งซื้อในช่วงเดือนเมษายนหรือว่ากันยายนปี2022นี้เลยค่ะ